ท่ากายบำบัดท่ากายบำบัดสำหรับผู้ที่ปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นมีอยู่ทั้งหมด5ท่าท่าแรกก็คือเอามือทั้งสองเนี่ยดันฝาผนังแล้วเอาหัวเข่าเนี่ยดันเข้าไปที่ฝาผนังเหมือนกับท่าดันพื้นเอานับ1 2 3 4 5แล้วก็สลับเข่าสลับ1ให้รู้สึกว่าเอวเนี่ยมันตึงนะทำกี่ครั้งก็ได้แต่ให้รู้สึกว่าเอวนี่มันตึงให้รู้สึกว่าเอวนี่มันตึงได้แล้วตอนนี้ท่าที่1เป็นท่าที่1ต่อไปท่าที่2ท่าที่2นอนหงายนอนหงายลงกับพื้นพร้อมกับตะแคงตัวมาด้านซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้แล้วก็สลับเข่าพร้อมกับปิดตัวไปฝั่งตรงข้ามสลับเข่าพร้อมกับปิดตัวไปทางนู้นเมื่อกี้เนี่ยสลับเข่าปิดตัวปิดด้วยปิดตัวไปด้วยสลับเข่าปิดตัวให้ตัวเอียงมานี่แล้วสลับกันผักตรงข้ามหนึ่งทำ1-5ก็ได้ข้างหนึ่งข้างไหนข้างหนึ่งไม่ต้องสลับทุกครั้งก็ได้สลับแบบที่ว่า1 2 3 4 5 1เอาอีกที2เอียงตัวอย่างนี้3 4 5แล้วก็สลับ1เอียงตัวมา2 3 4ห้าเอาต่อไปท่าที่สามชันเข่าขึ้นพร้อมเอามือมาลวกแล้วก็แบบมาโยกมา1ลงไป2 3 4 5ต่อไปท่าที่สี่นอนคว่ำมือยันพื้นพันพื้นหัวเข่าดันพื้นแล้วก็สลับเข่าไปนำหัวเข่าเนี่ยไปถึงยอดอกเลย1เงยหน้าขึ้นต่อไป2ให้รู้สึกว่าเอวมันตึงต่อไป3ต่อไป4 5ต่อไปสลับเข่าเหมือนเดิม1พยายามให้สุดเลยสุดไปถึงยอดอกเลยถ้าถึงหน้าอกได้ยิ่งดี2นั่นแหละ3 4 5เอาต่อไปนอนคว่ำท่าที่5นั่นแหละแบบกระโดดร่มเอาละนับ1 2 3 4 5 6พยายามเด้งขวาเด้งมาแปดเด้งมาเก้าสิบหนึ่งนับสองสามนั่นแหละเด้งมาสี่ให้รู้สึกเดียวหนึ่งรู้สึกเดียวหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคถ้าผ่าน